สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เดี๋ยวในวิชาในรายวิชา615112 Engineering Mechanics นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทที่8ที่ชื่อว่าบทที่ชื่อว่า Friction หรือเรียกว่าแรงเสียดทานนะครับขออนุญาตไล่ไปเลยนะครับบทนี้จะพูดถึงแรงเสียดทานนะครับ To introduce the concept of dry friction and show to analyze the equilibrium of rigid body subjectto this force ก็คือเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า dry friction เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังข้างในนะครับว่า dry friction นะครับแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็เราจะดูว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในโครงสร้างเนี่ยลักษณะเป็นยังไงแล้วเราจะวาด free body diagram กันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากแรงเสียดทานกันนะครับก็คอนเทนต์ในบทนี้เราคงจะเรียนไม่หมดนะครับdry friction นะครับก็คือเป็นลักษณะของ dry friction คืออะไรนะครับแล้วก็ problems involving dry friction ก็คือปัญหาที่เราจะเจอนะครับในเรื่องของเรื่องของ dry friction ตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงกันนะครับคำว่า characteristic of dry friction คำว่า friction หมายถึงอะไรนะครับ friction is force that resists the movement of two contacting surfaces thatslide relative to one another ก็คือ friction เป็นแรงเสียดทานที่ป้องกันการเคลื่อนที่ของการสัมผัสกันระหว่างพื้นผิวของวัสดุ2ชิ้นนะครับโดยที่ this force away acts tangent to the surface at the point of contact and is the สรุปก็คือ friction ตัวนี้แรงเสียดทานเนี่ยจะอยู่จะมีลักษณะขนานกับพื้นที่ผิวจะเคลื่อนที่ไปนะครับโดยที่บทเนี้ยเราจะพูดถึงเอฟเฟกต์ของ dry friction นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาเรียกมันว่า Coulomb friction นะครับก็คือนะครับก็ dry friction occurs สารหล่อลื่นหรือน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยมันจะเกิดแรงเสียดทานขึ้นเรียกว่า dry friction นะครับถ้าเป็นกรณีที่เกิดลักษณะของไหลแล้วมีแรงเสียดทานในของไหลเราจะเรียกว่า fluid friction ซึ่งเราจะไม่ได้สนใจในวิชานี้นะครับดังนั้นขอสรุปดังนี้คือ frictionคือแรงเสียดทานที่เราจะต้องเรียนนะครับและฟริกชันจะมีทิศทางขนานขนานคืออะไรสมมติว่าผมมีล้ออยู่บนพื้นเนาะแล้วล้อกำลังจะเคลื่อนที่ไปทางนี้คำว่าขนานหมายความว่านี่คือพื้นผิวที่สัมผัสกันถูกไหมครับตรงนี้คือพื้นผิวที่สัมผัสกันดังนั้นมันจะขนานกับพื้นและอยู่ในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่วัตถุจะเคลื่อนที่ไปนะครับประมาณนี้ถ้าเราดูลักษณะตามรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าอะไรนักเรียนจะเห็นว่ารูปทางขวามือนะครับเป็นกล่องหนึ่งซึ่งกล่องตัวนี้มีน้ำหนักเป็นตัว W หรือเรียกว่าเป็นเวทนะครับณเวลาหนึ่งกล่องจะถูกแรง P ตัวนี้ดึงออกไปแรง P ตัวนี้จะแรง P ดึงออกไปนะครับมีน้ำหนัก W กดอยู่นะครับถ้าแรง P ออกแรงไม่มากพอหมายความว่ายังไงหมายความว่าณขนาดที่ออกแรง P อยู่จะมีแรง normal force normal force คืออะไร normal force ก็คือเป็นแรงที่กระทำขึ้นมากับพื้นผิววัตถุที่สัมผัสกัน normal force เนื่องจากมีแรง W ตกลงไปใช่ไหมครับ W ตกลงไปก็กล่องนี้กระทำกับพื้นนะครับดังนั้นก็จะมี normal force ที่พื้นกระทำกับกล่องขึ้นมาเช่นเดียวกันโดยที่มันจะกระทำกระจายหลังจากที่เรารวมแรง normal force แล้วบางครั้งเขาเขียน normal force มีอยู่ที่เดียวแล้วก็มีทิศขึ้นนั่นคือเป็นการรวมแรงที่กระจายหรือเรียกว่า distributed load ที่เราเคยเรียนไปเข้าด้วยกันนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อเรา
เคลื่อนที่ไปได้เพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานต้านอยู่ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแรงแล้วแรงเราชนะแรงเสียดทานกล่องจะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นทันทีดังนั้นลักษณะรูปนี้มันจะไม่มีทางเคลื่อนที่ได้เพราะมี friction force ตัวนี้ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้มันเกิดการเคลื่อนที่อยู่นะครับซึ่งรูปนี้นักเรียนจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นของแรง W ที่กดลงมานี่เป็นแรง P ที่กระทำพยายามจะดึงกล่องไปนะครับนี่เป็น normal force ที่พื้นกระทำอยู่ตามจุดต่างๆที่สัมผัสกับที่กล่องนี้สัมผัสกับสัมผัสกับตัวพื้นนะครับและนี่เป็นแรง friction นะครับซึ่งมันอยู่ทิศทางตรงข้ามกับทิศแรง P ที่พยายามจะดึงมันไปด้านขวา friction เลยไปทางด้านซ้ายนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นเขารวมแรง normal force ตัวนี้แล้วเกิดแล้วทำให้เป็นแรง N ตัวนี้ขึ้นมาแรงหนึ่งนะครับแล้วก็เขารวมแรง friction ทั้งหมดตัวนี้เห็นไหมครับแรง friction จะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งต่างๆของกล่องแต่เมื่อเวลาที่เราคำนวณเราสามารถเขียน N ขึ้นมาตัวเดียวเป็น normal force ตัวเดียวก็ได้แล้วก็เขียน friction เป็นแรงเดียวที่รวมมาแล้วก็ได้นะครับจากแรง friction เล็กๆเหล่านี้จะสามารถรวมเป็นแรง friction ใหญ่ๆได้ทางรูปทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ดับเบิลยูตัวนี้เป็นแรงที่กดลงมาแล้วก็แรง P เป็นแรงที่ดึงก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเวลาที่จะทำโจทย์เราจะต้องanalyzeออกมาว่ามันมีแรงกล่องน้ำหนักเท่าไหร่แรง P แรงดึงเท่าไหร่นะครับมี normal force กระทำเท่าไหร่และมีแรง friction force กระทำในทิศตรงกันข้ามกับแรงที่ดึงนะครับโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปจะมีในการหา friction force ตัวนี้จะใช้ตัวแปรคือ fs ตัวนี้ friction force ตัวนี้ fs ย่อมาจาก friction static friction force ตัว f ตัวนี้คือ friction ตัว s ตัวนี้แปลว่า static นะครับ friction force fs ตัวนี้คืออะไรสูตรของมันก็คือ mu s คูณกับ n นะครับ mu s คูณกับ n เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีกล่องมีน้ำหนัก W มีแรง P ดึงไปทางด้านขวามือนะครับมีแรง normal force กระทำทิศด้านบนมีแรง friction force กระทำในทิศตรงข้ามกับแรง P เห็นไหมครับว่า2แรงนี้ทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับเราจะสามารถหา static friction force เราเรียกว่า limiting static friction force หรือบางครั้งเรียกว่า static friction force ก็ได้นะครับคำว่า static หมายความว่าวัตถุยังไม่เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับเราสามารถหาได้โดยการใช้ mu sคูณกับ n ตัวนี้นะครับเอาเข้าใจตามนี้ก่อนนะครับในบางครั้งเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า friction force มีทิศทางไปทางด้านตรงข้ามกับแรง p มีทิศทางขึ้นไปทางด้านบนดังในบางครั้งเนี่ยเขาจะรวมแรงเป็นแรง r ซึ่งเป็นแรงรับตัวนี้นะครับแรงลา r ซึ่งเป็นแรงรับตัวนี้และสามารถหามุม vs ตัวนี้ได้Vs ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมาก Vs ตัวนี้เกิดมาจากการที่นี่เป็นแรง N นะครับแล้วก็นี่เป็นแรง RS นะครับแล้วก็นี่เป็นแรง FS ตัวนี้เป็น Vs ดังนั้นถ้าอยากหามุม Vs หาไม่ยากจะหาได้จากว่าแทน Vs เท่ากับข้ามฉากชิดฉากข้ามก็คือ FS หารด้วย N นะครับดังนั้นผมขออนุญาตเขียนทางด้านนี้นะครับดังนั้น Vs ตัวนี้จะเท่ากับ arc แทน F ต้องเขียนเป็นตัวเอียงนะแต่ผมไม่ได้เขียนเป็นตัวเอียงนะไม่เป็นไรหรอกเนาะนะครับ Fs หารด้วย N ตามนี้นะครับซึ่งจะสามารถ หามุมออกมาได้ซึ่งบางครั้งหลังจากที่เขียนแทน Fs ส่วนด้วย N แล้วเนี่ย Fs มันเท่ากับmu sn นะครับ mu sn ก็แทน mu sn มาแทน fs ตัวนี้จะได้เป็นสมการที่2ทางด้านนี้ออกมานะครับจะได้เป็นสมการที่2ทางด้านนี้ออกมาหลังจากนั้น n สามารถตัดกับ n ได้ดังนั้นถ้าเราต้องการหามุม vs ตัวนี้เราสามารถหาได้จาก arc แทน mu s ได้เลยจากการพิสูจน์สูตรข้อนี้นะครับซึ่งถ้าไม่อยากพิสูจน์สูตรไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องจำหรอกแค่เข้าใจก็พอนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้น Die Friction ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดในกรณีที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่และเป็น Static Friction Force นะครับ Material แต่ละชนิดจะมี Coefficient of Static Friction หรือ μs ตัวนี้ที่แตกต่างกันพูดง่ายๆวัตถุที่มันลื่นๆหน่อยค่า μs ก็จะน้อยๆหน่อยวัตถุที่มันฝืดๆหน่อยค่า μs ก็จะเยอะหน่อย
ถ้าเราดูตามตารางตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเหล็กอยู่บนน้ำแข็งจะมีเหล็กแผ่นเหล็กอยู่บนน้ำแข็งจะมีค่า μ s ก็คือประมาณ 0.03 ถึง 0.05 ซึ่งในน้ำแข็งมันค่อนข้างลื่นถูกไหมครับดังนั้น μ s ตัวนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับถ้าไม้อยู่บนไม้นะครับถ้าไม้อยู่บนไม้มันจะมีค่า μ s ตัวนี้คือ 0.3 ถึง 0.7 ซึ่งจะพบว่าอ๋อมันมีค่า static friction force ค่อนข้างสูงเพราะมันฝืดนิดนึงนะครับถ้าเป็น letter on wood จะเป็นช่วง 0.2 ถึง 0.5 ครับ on metal บนแผ่นเหล็กจะมีค่าก็คือ 0.3 ถึง 0.6 นะครับและถ้าเป็นอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมนะครับก็จะมี friction force ที่สูงก็คือ 1.1 ถึง 1.7 ดังนั้นผมสรุปดังนี้นะครับก็คือเราจะหา friction force ได้โดยการที่ Fs เท่ากับ μ s คูณด้วย n นะครับและค่า μ s สามารถหาได้จากตารางนี้นะครับนี่จะเป็น static friction นี่จะเป็น dry friction หรือเรียกว่า static friction นะครับโอเคทีนี้มันจะเมื่อวัตถุเกิดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเมื่อเราออกแรง P ที่มากพอเมื่อเราแอบออกแรง P ที่มากพอวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นไอ้ค่าเมื่อกี้ที่เราเรียนมา Fs เท่ากับ μ s คูณด้วย n นั่นที่เราใช้ S นั่นคือในกรณีของ static นะครับถ้าเป็นกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่แล้วนะครับจะมีตัวแปรเปลี่ยนสูตรเดียวกันเลยแต่จะเปลี่ยนจาก Fs เป็น Fkเรียกว่าเป็น kinetic friction force หมายความว่าวัตถุเกิดการเคลื่อนที่แล้วนะครับ friction k เท่ากับ μ k n ณกรณีที่ใช้สูตรนี้คือวัตถุเกิดการเคลื่อนที่แล้วหมายความว่าวัตถุได้ชนะแรง static friction force แล้วและเกิดการเคลื่อนที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีที่วัตถุเกิดการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยถ้าเราดูในกราฟในหน้าถัดไปนะครับขอโทษก่อนที่จะดูกราฟเราสามารถหาเหมือนเดิมเลยนะFk ก็คือทิศทางตรงข้ามกับแรง P แรง N ด้านบนนะครับแล้วก็จะหามุมฟีได้เหมือนกรณีที่หามุมฟี S เมื่อกี้เลยนะครับหาได้เหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าใช้ตัว S ในกรณีที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่และใช้ตัว K kinetic ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่แล้วอย่างไรก็ตามนักเรียนมาดูรูปนี้นะครับนักเรียนจะพบว่าอะไรนะครับแกน Y เป็น F ก็คือเป็นแรงนะครับแกน y เป็น f f ก็คือเป็นแรงนะครับแล้วก็ p เนี่ยเป็นขอโทษแกน f เนี่ยเป็นเขาเรียกนะฟริกชันที่เกิดขึ้นแรงฟริกชันที่เกิดขึ้นแกน x เป็น p ก็คือเป็นแรงที่ดึงหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเราออกแรงดึงไปเรื่อยๆแรงดึงไปเรื่อยๆแรงดึงไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงที่แรง p เนี่ยชนะแรง fs แล้วนะครับเมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นkinetic friction จะมีค่าลดลงหมายความว่าที่ตำแหน่งนี้เปรียบเทียบกับที่ตำแหน่งนี้ kinetic friction จะมีค่าน้อยกว่า static friction เสมอเพราะนักเรียนลองคิดสภาพดูว่าตอนแรกสมมุติถ้ามีกล่องไม้วางอยู่ที่พื้นก็ได้เราเอาเชือกไปดึงกล่องไม้นักเรียนจะพบว่าตอนแรกกว่ามันจะเคลื่อนที่ได้มันหนักมากๆมันเคลื่อนที่ยากมากๆแต่พอหลังจากที่มันเริ่มเกิดการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยนักเรียนจะดึงมันได้ง่ายขึ้นหมายความว่าแรงเสียดทานมันเริ่มน้อยลงนะครับดังนั้นในเรื่องนี้จะมี2ตัวก็คือมี Fs มาจากคำว่า static friction และมี Fk มาจากคำว่า kinetic friction force นะครับซึ่งหลักๆในเรื่องของ static ตัวเนี้ยเราจะไม่ใช้ Fk นะครับเราจะใช้สมการที่เป็น Fs เป็นหลัก Fs เท่ากับ μ Sn ตัวนี้เป็นหลักนะครับ เรามาลองดูเนาะหัวข้อที่ 8.2 เป็นหัวข้อสุดท้ายที่จะอยู่ในบทนี้นะครับและนักเรียนจะต้องเข้าใจมันนะครับเพราะมันจะเป็น problems involving dry friction ก็คือเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ friction นะครับนักเรียนลองดูรูปนี้นะครับนักเรียนลองดูแต่ละรูปno apparent impending motion ถ้าวัตถุเกิดการวางอยู่ที่พื้นตำแหน่งนี้นะครับทำไมมันถึงอยู่ได้เพราะอะไรถ้าเราคิดสภาพดูเนาะเรากางมันอยู่อย่างนี้ถ้าพื้นลื่นๆเกิดอะไรขึ้นมันก็จะค่อยๆกางและกว้างขึ้นไปอย่างนี้ถูกไหมใช่ไหมครับหมายความว่าวัตถุในกรณีนี้มันพยายามจะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายท่านนี้พยายามจะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาเพราะมันจะกางอย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นฟริกชันที่เกิดขึ้นจะคอยพยุงมันไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งตรงกันข้ามกับแรงที่
ซึ่งตรงกันข้ามกับแรงที่วัตถุจะต้องออกไปดังนั้นรูปนี้นะครับนี่เป็นแรงนี่เป็นทางด้านที่วัตถุพยายามจะเคลื่อนที่ไปเพราะถ้าเคลื่อนที่ไปมันจะออกมาเป็นรูปนี้ดังนั้นฟิกชันในรูปนี้จะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงก็คือเป็นสีฟ้าที่ผมวาดตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูตามนี้เลยนะเขามีโจทย์ให้3ข้อผมใจร้อนไปนิดนึงนี่เป็นแบบที่1นี่เป็นแบบที่2และนี่เป็นแบบที่3นะครับแบบที่1นะครับเป็นแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับดังนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าในกรณีที่วัตถุมันวางอยู่มันจะมีแรงที่พยายามไปทางด้านนี้กับทางด้านนี้ถูกไหมดังนั้นฟิกชันที่เมื่อกี้เราเขียนออกมาแล้วผมขอใช้สีน้ำเงินเนาะฟิกชันจะโผล่มาทางด้านนี้และทางด้านนี้นะครับเราจะเขียนเป็นฟรีบอดี้ไดแกรมได้เวลาที่ทำโจทย์เรื่องนี้ต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเหมือนเดิมนะครับแล้วเนี่ยจะพบว่าอะไรที่จุด A จะมีแรง N ก็คือเป็น normal force A กระทำที่จุด C จะมีเป็นแรง normal force C กระทำตรงนี้จะเป็น friction force ที่จุด C ตรงนี้จะเป็น friction force ที่จุด A นะครับแล้วก็ถ้าแท่นนี้มีน้ำหนักตรงนี้จะเป็น W ของด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็น W ของด้านขวามือนะครับซึ่งถ้ารูปนี้เขากำหนดมาคือ100นิวตันก็คือจะมีค่าเท่ากับ100นิวตันในแต่ละด้านนะครับที่จุด B ตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้วาดเราวาดรูปนี้จุด B ตรงนี้จะไม่เกิดแรงอะไรขึ้นเพราะมันสมดุลอยู่นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราถอดมาเป็นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา B อันนี้มีลักษณะเป็นคล้ายๆพินถูกไหมครับถ้าเป็นพินตามที่ผมเคยบอกไปว่ามันเคลื่อนที่ซ้ายได้ไหมไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเกิดการไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดการกางได้จึงไม่เกิดโมเมนต์ขึ้นจะต้องมี BX กับ BY เกิดขึ้นมาประมาณนี้นะครับดังนั้นทางฝั่งซ้ายมือถ้าเราแยกมาจะได้ว่า BX กับ BY อยู่ทางทิศนี้ซึ่งถ้าถามผมไม่รู้หรอกว่ามันไปทางซ้ายหรือว่ามันมีทิศลงมันอาจจะมีทิศตรงกันข้ามก็ได้แต่อย่างไรก็ตามต้องมีในแกน X และมีในแกน Y โอเคไหมครับถ้าเราเขียนแยกในรูปขวามือก็จะได้มาตามนี้ซึ่งจะได้ NC FC เหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดให้ฟังเนาะแล้วก็จะมีแรง100นิวตันอย่างไรก็ตามต้องมี X ต้องมี Y อยู่ในทิศตรงข้ามกันกับด้านฝั่งซ้ายมือเพราะถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันมันจะไม่สมดุล นะครับนี่เป็นลักษณะแบบแรกเรียกว่า No Apparent Impending Motion นะครับแบบที่2ถ้าวางมันพิงอยู่กับผนังจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวางมันพิงอยู่กับขนาดผนังนักเรียนลองคิดสภาพดูถ้าวางพิงอยู่แล้วมันเกิดการตรงนี้มันลื่นใช่ไหมมันก็จะเกิดการลื่นถลายลงมาอย่างนี้เนาะมันจะลื่นมันจะพยายามลื่นถลายลงมาไอ้ตัวนี้ก็จะพยายามลื่นถลายลงมาทางด้านล่างไอ้ตัวนี้ก็จะพยายามเคลื่อนที่ทางด้านซ้ายมือใช่ไหมครับดังนั้นในเมื่อตัวนี้พยายามจะลื่นถลายลงมาด้านล่างฟริกชันที่เกิดขึ้นของมันจึงมีทิศทางขึ้นไปข้างบนตรงนี้ผมเรียกว่าเป็น FV เนาะแล้วก็มีแรง normal force กระทำทางด้านนี้เป็นแรง NB นะครับแรงวัตถุนี้พยายามจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือดังนั้นฟริกชันที่เกิดขึ้นต้องมาทางด้านขวามือตรงนี้ผมเรียกว่าเป็น FA นะครับและมีแรงขึ้นมาทางด้านนี้เป็น NA แล้วก็มี W เท่ากับ100นิวตันถ้าเขาให้น้ำหนักมาคือ100นิวตันก็ใส่เข้าไปนะครับนี่จะเป็นลักษณะฟรีบอดี้แบบที่2เรียกว่า impending motion of all points contact ก็คือกรณีที่มันวางพาดกำแพงอยู่นะครับเวลาที่เราดูให้เราดูว่ามันพยายามถ้าเราวางแล้วมันลื่นมันจะเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางไหนมันจะเกิดแรงขึ้นทางนั้นนะครับให้เราเขียนฟิกชันไปในด้านตรงข้ามกับแรงที่มันเกิดขึ้น นะครับรูปที่3 impending motion at some point of contact เกิดอะไรขึ้นเหมือนรูปแรกเลยนะครับก็คือมี A B C ตัวนี้แต่มีแรง P ดึงมาทางด้านนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าทั้งอันเนี่ยถูกแรง P ดึงเมื่อกี้กรณีที่วางอยู่กับพื้นมันพยายามจะเคลื่อนที่ทางนี้แต่ในกรณีนี้ต่างจากรูปแรกเพราะมันมีแรง P ดึงมาทางด้านนี้หมายความว่ายังไงถ้ามีแรง P ดึงมาทางด้านนี้หมายความว่ามันจะเกิดแรงดึงทางด้านนี้ใช้สีแดงเนาะขอโทษแป๊บนึงนะครับมันจะเกิดแรง P ดึงมาทางด้านนี้แรงดึงมาทางด้านนี้ถูกไหมดังนั้นฟริกชันที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามผมใช้สีน้ำเงินนะจะได้ว่านี่เป็น FA เป็นฟริกชัน A ตรงนี้เป็น FC เป็นฟริกชัน C ตรงนี้เป็น NA ที่คอนแทคกับพื้นและตรงนี้เป็น NC ที่คอนแทคกับพื้นเหมือนเดิมถ้าตรงนี้คือ100นิวตันตรงนี้ก็มี W เท่ากับ100นิวตันตรงนี้ก็คือ W เท่ากับ100นิวตันแต่ว่าต้องเขียนแรง P เข้าไปด้วยว่าแรง P เท่ากับเท่าไหร่นะครับจุด B ถ้าวาดรูปนี้รูปเดียวจุด B ไม่ต้องมีแต่ถ้าแยกซ้ายแยกขวาจุด B จะมีเหมือนเดิมนะครับก็คือมี X มี Y ทั้ง2ฝั่งขวาซ้ายจะต้องมีในทางทิศทางตรงกันข้ามกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่า
impending motion at some point of contact ในกรณีที่มีแรงดึงออกไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างโอเคเนาะทีนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราวาด free body diagram ออกมาแล้วเราจะต้องใช้สมการในการแก้คำตอบออกมาเพราะนักเรียนจะต้องหาอะไรบ้างนักเรียนจะต้องหาว่าแรง FA มีค่าเท่าไหร่ NA มีค่าเท่าไหร่ FC มีค่าเท่าไหร่ NC มีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูในตัวอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวทำให้ดูในตัวอย่างต่อไปเลยแล้วกันนะครับสเต็ปในการทำสเต็ปในการทำสเต็ปที่1ก็คือวาด free body diagram นักเรียนต้องจำว่า f เท่ากับ mu n นักเรียนไม่ต้องใส่ s ก็ได้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ static อย่างเดียวนะครับ f เท่ากับ mu n ก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรนะ mu ก็คือเป็นค่าของ coefficient นะครับแป๊บหนึ่งนะ f คือเป็น friction forceมิวคือเป็น coefficient of friction force n เป็น normal force ตัวนี้สมการนี้นักเรียนต้องรู้เองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอวาด free body diagram แล้วก็แก้สมการหาออกมาเรามาลองดูตัวอย่างรูปนี้ก่อนแล้วกันนะครับนักเรียนลองดูเนาะนี่เป็นแรง p เท่ากับ80นิวตันนะครับนี่กล่องตัวนี้มีค่าความยาวคือ 0.8 เมตรนะครับและทำมุม30องศานะครับสูงจากพื้นขึ้นมา 0.2 เมตรตามที่โจทย์ให้มานักเรียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราออกแรง P ตัวนี้เราสามารถเขียนได้ก่อนเลยว่าเราแตกแรงมันได้ผมใช้สีแดงดีกว่าขอโทษเอาหนาหน่อยแรง P ตัวนี้ PX แล้วกันเนาะจะเท่ากับ80ใกล้ใช้คอส30ตัวนี้โอเคป่ะผมได้อันดับแรกเลยผมแตกแรง PX ได้ผมแตกแรง PY ได้ PY เท่ากับอะไร80 sin 30แต่พอดีข้อนี้ PY ผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า PY ไม่ได้ทำให้กล่องเคลื่อนที่กล่องจะเคลื่อนที่เพราะแรง PX ตัวนี้ผลักนั่นเองโอเคไหมครับถ้าแรงผลักไปทางด้านนี้ฟิกชันจะต้องเกิดในทิศทางตรงข้ามกับที่กล่องเคลื่อนที่ไปถูกไหมจะต้องมีค่าของ F เท่ากับ mu n เกิดขึ้นนะครับฟิกชันตรงข้ามกับทิศของแรงมี normal force เกิดขึ้นนี่เป็น free body diagram แบบง่ายๆที่ผมวาดขึ้นมาได้ซึ่งเรามาดูเฉลยกันว่าเขาก็จะวาดมาเป็นแบบที่ผมวาดผมขอโทษเนาะผมลืมต้องมี w เท่ากับ mg เกิดขึ้นอีก1ตัวนะครับดังนั้นข้อนี้จะได้ออกมาว่ากล่องอันนี้อ่านโจทย์เนาะ The uniform plate show in figure has a mass of 20 kg ก็คือกล่องรูปนี้มีน้ำหนักเท่ากับ20 kg อ่ะ20คูณด้วย 9.81นะครับ if a force p เท่ากับ80 is applied to the crate determine if it remains in equilibrium เฮ้ยคำนวณดูดิว่ามันถ้ากรณีที่มันอยู่สมดุลอยู่อะ the coefficient of static friction mu s เท่ากับ 0.3 จะเท่ากับ 0.3 n ใส่เข้าไปนะครับทีนี้ดูยังไงต่อเราจะวาด free body diagram มาเป็นแบบที่ผมวาดได้และสุดท้ายจะได้ออกมาเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้สมการในเรื่องนี้จะมีด้วยกันใช้ด้วยกันทั้งหมด3สมการนักเรียนจำไว้เลยว่าเรื่องนี้ใช้3สมการสมการแรกคือซิกมา fx เท่ากับ0โดยที่กำหนดให้ขวาเป็นบวกหรือซ้ายเป็นบวกก็ได้สมการที่2คือซิกมา fy เท่ากับ0โดยที่กำหนดให้ขึ้นเป็นบวกหรือลงเป็นบวกก็ได้และสมการที่3คือซิกมาโมเมนต์ขอโทษซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0โดยที่ต้องกำหนดว่าจะเทคโมเมนต์ที่ไหนนะครับและให้ทวนเข็มเป็นบวกหรือตามเข็มเป็นบวกก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะทำนะครับดังนั้นเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้ทำออกมาได้อย่างไรบ้างเขาจะใช้3สมการนะครับผมขอเขียนให้ดูในรูปแบบของผมเองแล้วกันเนาะผมให้ขวาเป็นบวกซิกมา fx เท่ากับ0ผมจะได้ว่าอะไรบ้างผมไล่จากซ้ายไปขวานะครับเพื่อความสะดวกผมจะได้ว่า80ใกล้ใช้คอส30ตัวนี้เนาะนะครับก็ใช้คอส30ตัวนี้ลบกับแรง F ตัวนี้นะครับ 196.2 ค่า W เท่ากับ 196.2 ตัวนี้ผมไม่นำมาคิดเพราะมันอยู่ในแกน Y NC ตัวนี้ผมไม่นำมาคิดเพราะมันอยู่ในแกน Y นะครับดังนั้นสมการแกน X ผมจะได้เท่ากับ0ตามนี้นะครับดังนั้นจากการหาค่าผมจะหาค่าออกมาได้ว่า F เท่ากับ80คอส30หรือค่า F จะมีค่าเท่ากับ 69.3 นิวตันหาได้เลยสมการเดียวเพราะว่ามันมีตัวแปรเดียวโอเคไหมครับสมการที่2ที่ผมจะใช้ผมขอเขียนตรงไหนดีผมขอเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ
เขาเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะให้ขึ้นเป็นบวกซิกมา fy เท่ากับ0เรามาดูกันว่าแกน y มีอะไรบ้าง นะครับแกน y ผมดูตัวนี้ก่อนให้ถ้าให้ขึ้นเป็นบวกกรณีนี้แกน y จะมีค่าลงใช่ไหมผมจะได้ว่า80 80ใกล้ใช้คอสละห่างใช้ไซน์30ผมต้องติดลบให้มันด้วยเพราะมันมีทิศลงนะครับแล้วก็ลบด้วย 196.2 เพราะมันคือค่า w มีทิศลงแล้วก็บวกด้วยค่า n เท่ากับ0ผมจะได้ออกมาแล้วว่า nc ตัวนี้ผมมีค่าเท่ากับ 236.2 ผมลอกเขาเลยนะผมไม่ได้กดเครื่องคิดเลขทำไมหาได้อ่ะหาได้ดิเพราะว่ามันมีค่าเขาเรียกว่าอะไรนะสมการเดียวนะครับตามนี้ทีนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นคือเราไม่รู้ว่า nc ตัวนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเราไม่รู้ nc ตัวนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนดังนั้นในข้อนี้จะต้องหาว่า nc ตัวนี้มันเกิดขึ้นห่างจากจุดศูนย์กลางไปเท่าไหร่นะครับโดยการที่เราจะต้องกำหนดค่าขึ้นมาว่า nc ตัวนี้จะมีระยะ x ตัวนี้ซึ่งเป็นระยะที่ห่างจากจุดศูนย์กลางมานะครับจากนั้นให้เราใช้สมการโมเมนต์ขึ้นมานะครับซิกมาโมเมนต์ผมให้ทวนเข็มมีค่าเป็นบวกเนาะซิกมาโมเมนต์เทคที่ไหนดีถ้าไม่รู้จะเทคที่ไหนให้เทคที่มีแรงทำเยอะๆนะครับให้เทคที่มีแรงทำเยอะๆซึ่งแต่ในกรณีนี้ขอเทคที่จุด0แล้วกันเนาะเพราะเขาให้จุด0มาเท่ากับ0จะได้ว่าอะไรบ้างจะได้ว่าผมต้องไล่เทคทีละตัวนะครับต้องไล่เทคทีละตัวตั้งแต่ตรงนี้คือ80คอส30ตรงนี้คือ80ไซน์30 80คอส30หมุนมาจุดนี้เป็นการหมุนตามเข็มเห็นไหมครับเป็นการหมุนตามเข็มผมจะได้ว่ามันคือลบ80คอส30นะครับลบ80คอส30แล้วก็จากจุดนี้หมุนมาตรงนี้เป็นระยะเท่าไหร่ 0.2 เมตรเห็นไหมนี่คือ 0.2 เมตรใช่ไหมก็คูณด้วย 0.2 นะครับจากนั้นดูนี้ต่อ80ไซน์30หมุนมานี่เป็นระยะเท่าไหร่ระยะคือ 0.4 จะได้ว่าบวกด้วย80ไซน์30คูณด้วย 0.4 นะครับจบ2ตัวนี้จบ2ตัวนี้2ตัวนี้จบแล้วเนาะ 196.2 ลงมาที่จุด0พอดีแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องคิดมันหรอกเพราะมันไม่เกิดโมเมนต์ขึ้นมันเกิดตรงกลางพอดีนะครับ F เกิดขึ้นที่จุด0ตัวนี้พอดีไม่ต้องคิดหรอกเพราะอะไรเพราะมันผ่านจุด0พอดีไม่เกิดหรอกดังนั้นจะเหลืออีกตัวนึงที่เราต้องคิดคือค่า NC ตัวนี้ NC ตัวนี้มีทิศขึ้นหมุนมาที่ x ตัวนี้คือระยะเท่าไหร่ไม่รู้เราใส่เข้าไปว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราแทนตัวนี้มันจะมีทิศอะไรทิศทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมถ้าทวนเข็มต้องบวกด้วย nc คูณระยะ x นะครับเท่ากับ0จากการหาค่าซึ่งเมื่อกี้ nc เราได้แล้วเราจะได้ว่า nc ตัวนี้ก็คือแทนค่าลงไปคือ 236.2 เราจะพบว่าในสมการนี้มีตัวแปรหรือตัวแปรเดียวคือตัวแปร xที่เราไม่รู้นะครับทำให้เราสามารถหาค่าออกมาได้ว่ามันมีค่า x ตัวนี้เท่ากับระยะของมันคือเท่ากับ 9.08 มิลลิเมตรนะครับ โดยรวมเรื่องนี้หลักๆคือเขียน free body diagram ออกมาให้ได้แล้วก็ใส่แรงลงไปทุกแรงนะครับใส่แรงแตกแรงลงไปทุกแรงถ้าที่พื้นจะมี normal force เกิดขึ้น normal force ไม่ได้เกิดขึ้นตรงกลางนะเกิดขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้มันจะมีระยะ x ด้วยนะครับและมี friction force ตรงข้ามกับทิศที่แรงผลักไปเห็นไหมครับตามนี้นะครับนี่เป็นโจทย์แบบแรกที่เจอนะครับโจทย์ข้อที่2 The uniform 10 กิโลกรัม ladder in figure 8ถึง9เนี่ย 8.9 เนี่ย rest against the smooth wall at B and the NA rest on the rough horizontal planefor which the coefficient of the static friction is mu s เท่ากับ 0.3 ให้ค่า mu s มาเนาะ determine the angle of the inclination theta ให้หามุม theta ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้หา normal force react at b ก็หา normal แรง normal ที่ react at b if the rudder is on the verge of slipping เมื่อขณะที่บันไดนี้กำลังจะเกิดการ slip หรือเลื่อนลงมานักเรียนผมยังไม่ให้ดูเฉลยเนาะถ้าสลิปเกิดอะไรขึ้นไอ้ตัวนี้มันจะต้องเกิดการมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องพยายามมีแรงลงมาทางด้านนี้ถูกไหมดังนั้นถ้ามีแรงลงมาผมใช้สีน้ำเงินดีกว่าขอโทษนะถ้ามันมีแรงลงมาทางด้านนี้แปลว่า friction force ที่ B ตัวนี้จะเป็น F
b เท่ากับมิว s n b โดยที่มี n b เกิดขึ้นตรงนี้โอเคป่ะนะครับถ้าเป็นกรณีของ a ตัวนี้นะครับถ้าเป็นกรณีเมื่อกี้เห็นไหมครับ normal force มันไม่ได้เกิดขึ้นตรงกลางเพราะพื้นผิวสัมผัสมันเยอะมากๆแต่ถ้าเป็นกรณีที่จุดเดียวเนี่ย normal force จะเกิดขึ้นที่จุดสัมผัสเล็กๆตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นที่ a เกิดอะไรขึ้นถ้ามันสลิปมันต้องลงมาทางนี้แปลว่าแรงที่พยายามจะผลักมันต้องไปทางด้านขวามือตรงนี้แรงพยายามจะผลักไปด้านขวามือดังนั้น friction จะอยู่ทางด้านนี้คือเป็น f a เท่ากับ mu s n a ใส่ n a เข้าไปที่จุดสัมผัสตรงนี้โอเคป่ะครับจากนั้นเขาบอกว่ายูนิฟอร์ม10กิโลกรัมแลดเดอร์เฮ้ยบันไดอันนี้มีน้ำหนักบังเอิญมันมีน้ำหนักจะต้องได้ว่า W เท่ากับ M คูณด้วย G จะได้ว่า10กิโลกรัมคูณกับ 9.81 เท่ากับ 98.1 นิวตันตัวนี้นะครับแล้วก็ FB ตัวนี้เท่ากับ 0.3 NB FA ตัวนี้เท่ากับ 0.3 NA นะครับตามนี้นี่เป็นฟรีบอดี้ไดแกรมที่เราสามารถเขียนออกมาได้เอ้ยผมขอโทษนะตรงนี้ผมเขียนผิดนิดนึงเพราะว่าข้อนี้ขอโทษเขาบอกว่าที่ B เขาบอกว่านี่เขาบอกว่า the normal reaction at B is on the verge of slipping ก็คือมัน slipping คือมันเขาเรียกมันลื่นแปลว่ามันลื่นแปลว่าไม่มีแรงเสียดทานดังนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยต้องลบทิ้งขอโทษนะครับผมเขียนผิดผมอ่านไม่ถูกดังนั้นจุดนี้จะต้องลบทิ้งนะครับแล้วก็ตรงที่นี้จะมีแค่แรง NB แรงเดียวแต่ไม่มีฟิกชันเพราะว่ามัน slipping on the verge of slipping ตรงนี้นะผมขอโทษนะตรงนี้ผมอ่านผิดนะครับดังนั้น free body diagram ที่ได้จะได้ออกมาเป็นรูปนี้จากนั้นทำยังไงต่อเรื่องนี้มีอะไรบ้างมีสมการที่ใช้กี่สมการมี3สมการผมทวนอีก1รอบนะครับก็คือขวาเป็นบวกซิกมา fx เท่ากับ0ขึ้นเป็นบวกซิกมา fy เท่ากับ0ทวนเข็มเป็นบวกซิกมาโมเมนต์ที่ตำแหน่งไม่รู้เรื่องเอาเท่ากับ0โอเคไหมครับโอเคเนาะตามนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราเขียนฟรีบอดี้แกรมเราใส่ระยะลงไปด้วยเนาะซึ่งตรงนี้ระยะตรงนี้คือ4เมตรนะครับ4เมตรตรงนี้แล้วก็มุมตรงนี้คือมุมเซต้า4เมตรตรงนี้คือมุมเซต้าเขาเลยแตกมาเป็นใกล้ใช้คอสจะได้ว่านี่คือเป็น4คอสเซต้านะครับจะได้เป็นระยะในแนวแกน x นะครับแล้วเขาแตกห่างใช้ไซน์นี่ไงห่างใช้ไซน์แล้วพอดีมันขนานมาทางด้านนี้พอดีโอเคป่ะนะครับก็เลยจะได้ว่าตรงนี้เป็น4ไซน์เซต้าโอเคไหมนะครับได้ประมาณนี้แตกระยะเพราะตรงนี้ f w เท่ากับ mg เกิดขึ้นตรงกลางเขาเลยแบ่งได้อีกว่าแบ่งนอกเหนือจากแบ่งได้4แล้วเขาแบ่งได้ว่าแบ่งครึ่งได้เลยอ่ะก็คือ2คอสเซต้ากับ2คอสเซต้าได้ประมาณนี้นะครับทำให้เขียนฟรีบอดี้ได้ตามรูปนี้ทีนี้มาลองแทนสมการซิกมา fx กับซิกมา fy ดูนะครับผมชอบเขียนซิกมา fx ก่อนผมขออนุญาตใช้ซิกมา fx เท่ากับ0ก่อนผมชอบทำทีละสเต็ปผมเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละนะครับทีละสเต็ปแกน x มีอะไรบ้างแกน x ที่ไปด้านขวาก็คือจะมี fa นะครับ fa แล้วก็ลบกับNB เท่ากับ0 FA ลบกับ NB เท่ากับ0พอดีข้อนี้ FA กับ NB ตรงนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะครับเราไม่รู้ว่า FA กับ NB เท่ากับคืออะไรผมติดสมการนี้ว่าเป็นสมการที่1ก่อนเนาะให้ขึ้นเป็นบวกซิกมา FY เท่ากับ0นะครับแกน Y เป็นบวกมีอะไรบ้าง NA มีทิศขึ้นนะครับ FA ผมไม่คิดลบด้วย 98.1เพราะว่าลบด้วย 98.1 เพราะอะไรเพราะมันมีทิศลงนะครับเท่ากับ0ดังนั้นผมจะได้ออกมาโดยปริยายว่า NA เท่ากับ 98.1 โอเคเนาะผมรู้แล้ว NA มีค่าเท่ากับ 98.1 โดยที่ผมใช้สมการนี้ทำออกมานะครับและยังไงต่อนะครับ
พอผมรู้ว่า NA มีค่าเท่ากับแป๊บนึงนะตรงนี้ FA ตรงนี้คือมิว FA เท่ากับมิวมิวอะไรนะมิว NA ถูกไหมข้อนี้เขาให้มิวตรงนี้มาคือ 0.3 ผมสามารถเอาตัวนี้ไปเขียนใหม่ตรงนี้ได้ว่า FA เท่ากับมิวมิว NA ลบ NB เท่ากับ0ค่ามิวคือ 0.3 NA คือเมื่อกี้ได้จากเมื่อกี้มาคือ9อุ้ยขอโทษครับคือตรงนี้ได้เป็น 98.1 แล้วก็ลบ NB เท่ากับ0ผมจะหาค่า NB ออกมาตรงนี้ได้ว่ามันคือ 98.1 คูณด้วย 0.3 คือ 29.4 ผมจะสามารถหาออกมาได้ตามนี้นะครับโดยความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้นะครับจากนั้นข้อนี้เขาให้หาอะไรเขาให้หาแองเกิลเซตานะครับแองเกิลเซตาเราทำยังไงดีอย่างที่ผมบอกว่าให้เราเลือกจุดที่มันมีแรงผ่านเยอะๆข้อนี้แรงที่ผ่านเยอะๆมีอะไร N ที่จุด B ผ่านแรงเดียวที่จุดตรงกลางผ่านแรงเดียวที่จุด A ผ่าน2แรงดังนั้นข้อนี้ผมจึงเลือกทำซิกมาโมเมนต์ที่จุด A เท่ากับ0นะครับมาไล่ดูถ้าผมทำที่ A เกิดอะไรขึ้นนี่ไง2ตัวนี้หายหมดเพราะว่ามันอยู่ที่จุด A เลยหายหมดเลยเนาะจะเหลืออะไรบ้างจะเหลือตัวนี้จะเหลือตัวนี้นะครับจะเหลือตัวนี้คืออะไรทิศนี้คือทิศไหนทิศนี้เป็นทิศเข็มนาฬิกาผมต้องใส่ให้มันคือติดลบ 98.1 คูณกับระยะคือ2คอสเซตาใส่เข้าไปก่อนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อะไรอีกนี่ไงนี่ไง NB ตัวนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ทิศอะไรทิศอะไรทิศทิศอะไรทิศทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมนี่ไงมานี่อุ้ยขอโทษครับมานี่ทวนเข็มนาฬิกาชัดๆก็เลยบวกด้วยผมขอเขียนตรงนี้เนี่ยบวกด้วย NB คูณกับระยะระยะคืออะไรระยะจากนี่มานี่ระยะคือตรงนี้เนาะนะครับคูณกับระยะคือ4ไซเซตาจบเท่านี้เท่ากับ0ขอแก้หน่อยละกันจะเขียนว่าลบ 98.1 2คอสเซตาแล้วก็บวกด้วย NB เมื่อกี้หาออกมาได้แล้ว NB คือ 29.4 4ไซเซตาเท่ากับ0จากนั้นนักเรียนจะพบว่าอะไรจะพบว่าตัวแปรในข้อนี้มันมีติดแค่ตัวเซตาคอสเซตากับไซน์เซตาดังนั้นนักเรียนสามารถแก้สมการตัวนี้ออกมานะครับโดยการที่ใช้ตรีโกณมาช่วยถ้านักเรียนจับไซน์เซตากับคอสเซตาหารกันจะได้เป็นแทนเซตาเนาะนักเรียนก็แค่ย้ายข้างสมการฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้จะมีค่าเป็นบวกใช่ไหมคิดเลขให้เสร็จแล้วก็จับไซน์ส่วนคอสแล้วก็ย้ายค่าตรงนี้มาหารทางฝั่งนี้นะครับจะได้ออกมาว่ามุมที่ได้ออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ59องศาตรงนี้ผมขออนุญาตไม่คำนวณให้ดูนะแต่ว่ามันเหลือตัวแปรเดียวแล้วคือตัวแปรเซตานะครับแล้วก็สามารถหาได้โดยการที่ใช้ตรีโกณมิตินะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายในเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะจบละนะครับเรื่องนี้แล้วออกสอบน่าจะออกสอบข้อหนึ่งนะครับ beam AB is subjected to a uniform load of 200 newton per meter ก็คือ beam AB ตัวนี้บีมแปลว่าคาน AB ตัวนี้โดนแรง uniform load นะครับหรือ distributed load กระทำถ้ามีหน่วยนิวตันต่อเมตรตัวนี้จะแปลว่า distributed load นะครับกระทำทุกหนึ่งเมตรจะมีแรงกระทำ200นิวตันนั่นเองนะครับ and is supported by B at and is supported at B by post BC แล้วก็ถูกค้ำโดยเสาไอตัว BC เนี่ยที่ B ตัวนี้นะครับที่ B ตัวนี้นะครับIf the coefficient of static friction at B ถ้าให้ coefficient มิว B เท่ากับ 0.2 แล้วก็มิว C เท่ากับ 0.5 ให้หาแรง P ที่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเนี้ยดึงให้ตัวนี้ออกมาพอดีนะครับดึงออกมาพอดีสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนในเรื่องนี้สเต็ปแรกที่ต้องทำคือเราต้องเขียน free body diagram ออกมาก่อนนะครับเราต้องเขียน free body diagram ออกมาก่อนซึ่งนักเรียนจะพบว่าอะไรจะพบว่าถ้าเราดูที่คานตัวนี้ free body diagram ตัวนี้รูปนี้เป็นรูปอะไรครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเราทำยังไง
ก็คือจะหาแรงรับก็คือต้องเอา200มาคูณกับ200นิวตันต่อเมตรมาคูณกับ4เมตรจะได้ออกมาเท่ากับ800นิวตันเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นตรงกลางเห็นไหมครับเกิดขึ้นตรงกลางตรงนี้คือมีค่า800นิวตันฝั่งละ2เมตรตรงนี้เป็นความรู้ก่อนมิดเทอมที่เราเรียนมาแล้วนะครับตรงนี้ขออนุญาตข้ามนะครับแล้วก็นักเรียนคงจำได้เนาะเราได้แรงตัวนี้ออกมาที่ A ตัวนี้ลักษณะเป็นแบบไหนที่ A ตัวนี้ลักษณะเป็นแบบที่เรียกว่าพินถ้าเป็นพินจะมี AX AY จะเขียนซ้ายขวาก็ได้นะครับซึ่งข้อนี้เขาเขียนมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ B ที่ B เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมขอวาดตรงนี้ให้ดูก่อนเนาะนี่คือท่อนไม้ตัวนี้แรง P กระทำแรง P กระทำด้านนี้หมายความว่าไงหมายความว่าด้านนี้จะต้องมีทิศทางที่ไม้จะต้องมีทิศทางตรงข้ามกับแรง P ใช่ไหมครับถ้าเราวิเคราะห์ที่ไม้ตรงนี้จะมีทิศทางตรงข้ามกับแรง P แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ที่ตรงนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ที่ B ในเมื่อที่ไม้มีทิศทางตรงข้ามกับแรง P แรงเสียดทานในรูปนี้จะต้องอยู่ในรูปของ FB ไปทางด้านขวามือเพราะมันจะต้องตรงข้ามกับที่ไม้ตรงนี้โอเคมั้ยครับดังนั้นรูปนี้จะได้ว่า FB ที่เกิดขึ้นไปทางด้านขวามือเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ที่ไม้มีแรง P ดึงมาทางด้านนี้แรงเสียดทานที่ไม้จะไปทางด้านหลังพอตรงนี้สัมผัสไปทางด้านหลังถ้าเราวิเคราะห์ที่ไม้ไปทางด้านหลังถ้าเราวิเคราะห์ที่ตรงข้างบนแผ่นข้างบนเขาเรียกอะไรข้างบนตรงคานตัวนี้มันจะต้องทิศทางตรงข้ามก็เลยไปทางด้านขวามือตามนี้นะครับนี่เป็นฟรีบอดี้ไดแกรมที่เขียนได้แล้วก็มี NB กระทําที่จุดสัมผัสนะครับจุดสัมผัสถ้ามันไม่ได้กว้างมากๆแรง N จะสัมผัสที่จุดนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องลากมันจะมีระยะของมันอยู่นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเขาให้อะไรมาบ้างสิ่งที่เขาให้มาคือเขาให้มิว B มาเท่ากับ 0.2 ให้มิว C มาเท่ากับ 0.5 แล้วก็ให้ยูนิฟอร์มโหลดตรงนี้มาคือ800ซึ่งเราได้ตรงนี้แล้วก็คือ800นิวตันเราหามาได้แล้วเนาะแล้วก็ determine the force P ให้หา force P needed to pull the post out from the beam neglect the weight of members ไม่คิด weight ของ member and the thickness of the beam และไม่คิด thickness เลยด้วยซ้ำนะครับให้ระยะมาอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับ เราจะต้องมาหาก่อนนะครับเราจะต้องมาหาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นการคำนวณสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำไม NB เท่ากับ400นิวตันเขาให้มาเหรอ The feedback of being shown in figure analysis A อ๋อโอเคขอโทษรู้ละทำไม NB เท่ากับ400นิวตันเพราะว่าข้อนี้เขาไปคิดเขาไปคิดอะไรนะเขาไปคิดแรงที่สปอร์ตมาก่อนเหรอแป๊บหนึ่งนะครับข้อนี้โอเคลองคิดดูเลยแล้วกันลองคิดดูเลยแล้วกันเนาะให้ขวาเป็นบวกซิกมา fx เท่ากับ0จะได้ว่าลบ ax แล้วก็บวกด้วย fb เท่ากับ0โอเคผมไม่รู้อะไรเลยข้อนี้ไม่รู้อะไรเลย fb อ่ะจะเขียนได้อีกแบบนึงก็คือเท่ากับไม่ใช่เท่ากับสิเขียนได้อีกแบบนึงก็คือลบ ax บวกด้วย fb คืออะไรมิว b n b เท่ากับ0โอเคเนาะเขียนติดไว้ก่อนหรือว่าเขียนได้ว่าลบ ax มิว b ตรงนี้ผมได้ว่ามิว b ตรงนี้คือเท่าไหร่ 0.2 บวกด้วย 0.2 nb เท่ากับ0โอเคเนาะได้ตามนี้แล้วก็ซิกมา fy ขึ้นเป็นบวกซิกมา fy เท่ากับ0ผมจะได้ว่า ay แล้วก็ลบ800นิวตันแล้วก็ ay ลบ800แล้วก็บวกด้วย nb เท่ากับ0บวกด้วย nb เท่ากับ0ตามนี้แล้วก็ซิกมาโมเมนต์ที่จุดผมแทนที่จุด a อยู่แล้วสาเหตุที่ผมแทนที่จุด a เพราะว่ามันมีแรง2แรงกระทำผมชอบซิกมาโมเมนต์ที่จุด a จะเท่ากับ800ทิศอะไรทิศตามเข็มนาฬิกาจะได้ว่า800
เท่ากับศูนย์เนาะ800คูณกับ2เมตร800คูณกับ2เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผิวผมไม่นับแล้วก็จะบวกแล้วก็ทางด้านนี้ได้อะไรทางด้านนี้ได้เป็นทิศตามเข็มนาฬิกาบวกด้วย NV คูณกับ4นะครับเท่ากับ0ผมแก้ได้แล้วนี่จากนี้ผมจะได้ว่า NV จะเท่ากับ1,600หาร4 NV เท่ากับ400นิวตันผมจะได้ NV เท่ากับ400นิวตันเรียบร้อยละแล้วก็ผมจะได้พอผมได้ NV เท่ากับ400นิวตันผมเอาไปใส่ในสมการนี้ได้ต่อจะได้ว่าถ้า NV เท่ากับ400นิวตันลบ AX บวกด้วย 0.2 คูณด้วย400เท่ากับ0 AX จะเท่ากับ80ป่ะ80นิวตันโอเคได้ AX ออกมาข้อนี้ด้วยซ้ำจะได้ว่าถ้าเอาตรงนี้ไปแทนถ้าเอาตรงนี้ไปแทนเอาตรงนี้ไปแทนจะได้ว่า AY เท่ากับ800ลบ NV โอเคเนาะ AY ตัวนี้เท่ากับ800ลบ NV คือ400จะได้ AY เท่ากับ400ดังนั้นตรงนี้ผมได้หมดแล้วนะผมได้ AY เท่ากับ AY ตรงนี้ผมก็ได้ว่าทิศขึ้นเท่ากับ400นิวตัน X ตัวนี้ AX ตัวนี้ผมจะได้ว่าเท่ากับ80นิวตันและ NV ผมก็ได้คือ400นิวตันโอเคผมได้ NV มาแล้วนี่คือเป็นวิธีการทำที่เขาทำมาพอผมได้ NV ตัวนี้เท่ากับ400นิวตันผมก็เอา NV มาแทนนะครับเอา NV มาแทนผมจะทำตรงนี้ทำไมล่ะเพราะว่าผมทำได้หมดแล้วนี่ AX เท่ากับ80นิวตัน AY เท่ากับ400นิวตันแล้วก็ FB เท่าไหร่นะ FB เท่ากับมิว FB ตัวนี้เท่ากับมิว BNB เท่ากับมิว B คือเท่าไหร่มิว B คือ 0.2 ใช่ไหม 0.2 NB คือ400จะได้ FB เท่ากับ80นิวตันโอเคผมได้หมดแล้วตรงนี้โอเคพอผมได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วผมวิเคราะห์ตรงนี้มาได้ผมต้องไปคิดต่อที่ท่อนไม้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอผมได้ว่าตรงนี้คือ NB คือ400นิวตันถ้ามีทิศขึ้นทางด้านนี้ผมกำหนดทิศถูกเลยนะถ้าทิศขึ้นทางด้านนี้ไปที่ไม้จะต้องมีทิศลงทางด้านนี้คือ400นิวตันแรงนี้กับแรงนี้ต้องเท่ากันแต่ว่าทิศทางตรงกันข้าม FB ที่มาทางด้านนี้กับ FB ที่อยู่ที่ไม้จะต้องมีค่าเท่ากับ80นิวตันเหมือนกันแต่ว่าทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นรูปนี้จะได้ว่ามันมีแรงกดลงมาตรงนี้คือ400นิวตันและมี FB ตัวนี้เท่ากับ FB เท่ากับ FB ตัวนี้เท่ากับ80นิวตันโอเคนะนี่คือผมคิดที่โครงเหล็กมาก่อนผมได้ที่ซัพพอร์ต AX AY แล้วผมได้ที่จุดนี้จนผมกระทั่งผมได้ NB ออกมาแล้วผมได้ FB ออกมาแล้วผมมาแทนค่าในนี้จากนั้นยังไงต่อถ้าดูรูปขวามือแล้วนะครับรูปซ้ายมือเราไม่ดูแล้วนะเราดูรูปขวามือนี้นะครับจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าให้ขวาเป็นบวกซิกมา fx เท่ากับ0แกน x คืออะไรบ้างแกน x ก็คือจะมีค่าให้ขวาเป็นบวกเนาะจะมีค่า fb ตรงนี้คือค่าเท่ากับเขียนเป็นตัวแปรไปก่อนเนาะลบ fb ลบ fc บวกด้วย p เท่ากับ0แก้ยังไม่ได้ถ้าเขียนตัวเลขลงไปจะได้ว่าลบ FB คือ40ขอโทษไม่ใช่40คือ80ลบ FC แล้วบวกด้วย P เท่ากับ0ติดไว้เป็นสมการที่1หรือแก้ไม่ได้สมการที่2ให้ขึ้นเป็นบวกซิกมา FY เท่ากับ0ขึ้นเป็นบวกมีอะไรบ้างมี NC ทิศขึ้นลบด้วย400เท่ากับ0จะได้ว่า NC แทนออกมาแล้วคือ400นิวตันโอเคเรารู้ NC ละโอเคไหมถ้ารู้ NC แล้วเราหา FC ได้เพราะอะไรรู้ป่ะ NC รู้หา FC ได้เพราะว่า FC ตัวนี้จะเท่ากับมิว C คูณด้วย N ใช่ไหมมิว C โจทย์ให้มาคือเท่ากับ 0.5 จะได้ว่า 0.5 คูณด้วย N คือ400นิวตันตัวนี้จะได้ว่า FC มีค่าเท่ากับ200นิวตันจะได้ว่า FC ตัวนี้มีค่าเท่ากับ200นิวตันเอาไงต่อนี่ไงแทนตัวนี้ได้แทนตัวนี้ได้ถ้ารู้ว่า FC คือ200นิวตันเรากลับไปแทนในสมการที่1ได้แล้วนี่ไง
เจอว่าลบ80ลบ200แล้วก็บวกด้วย p เท่ากับ0 p ตัวนี้จะต้องเท่ากับ280นิวตัน p ตัวนี้ต้องเท่ากับ200แป๊บนึงนะ p ตัวนี้ต้องเท่ากับ280นิวตันนะครับเอ้ยทำไม p เท่ากับ320อ่ะผมคิดผิดเหรอแป๊บนึงนะก็ 0.5 ถูกนี่แล้ว FC คือเท่าไหร่ FC คือ NC คือ400ป่ะ NC คือ400ถูกแล้ว mu C คือ 0.5 ป่ะเอาใหม่นะขอโทษนะตรงนี้งงขอแก้ใหม่นิดนึงเนาะขอแก้ใหม่เลยสมการที่1อ่ะถูกอยู่แล้วก็คือซิกมา fx เท่ากับ0น่ะก็คือจะได้เป็น p ลบ fv ลบ fc เท่ากับ0เขียนไว้ก่อนเนาะสมการที่2ให้ขึ้นเป็นบวกจะได้ว่าซิกมาให้ขึ้นเป็นบวกจะได้ว่าซิกมา fy เท่ากับ0ขึ้นจะมี nc ลบ400ลบที่ลงมา400นิวตันเท่ากับ0จะได้ว่า NC เท่ากับ400นิวตันอันนี้ถูกแน่ๆโอเคไหมผมทำผิดตรงไหนวะอ๋อผมขอโทษผมรู้แล้วผมเข้าใจละคือข้อนี้เรามาคิด FC เลยไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องหา p ที่มันมากกว่าขึ้นไปดังนั้นตรงนี้ต้องมาแทนสมการนี้ก่อนคือซิกมาโมเมนต์ที่ตำแหน่ง c เท่ากับ0จะได้ว่านี่ไงเราตัด2แรงนี้ทิ้งไปเลยนะที่ c ตัดทิ้งจะได้ว่า p คูณด้านนี้มีทิศอะไรมีทิศตามเข็มนาฬิกาลบ p คูณด้วย 0. เท่าไหร่นะ 0.25 โอเคแล้วก็แรง400ตัวนี้ไม่คิดเนาะก็ลงมาตรงนี้เลยจะเหลือ FB ตัวนี้ FB ตัวนี้มีทิศอะไรทิศทวนเข็มนาฬิกาบวกด้วย FB ทิศทวนเข็มนาฬิกาคือมีค่าตรงนี้เท่าไหร่เท่ากับ1คูณด้วย1เท่ากับ0จะได้ว่าลบ 0.25 P บวกด้วย FB เท่ากับ0ดังนั้นFB จะเท่ากับลบ 0.25 P ถ้าเรารู้ว่า FB คือ80ถ้าเรารู้ FB คือ80ใช่ไหมก็แทนค่าลงไปว่า FB คือ80จะได้ว่า80เท่ากับลบ 0.25 p จะต้องมีค่าเท่ากับ80หารด้วยลบ 0.25 จะเท่ากับเท่าไหร่วะกดก่อนp 484 32 320ลบ320นิวตันแปลว่าแรง p ต้องมีค่าfb ไม่ใช่ผมเขียนตรงนี้ผิดอีกแล้ว fb เท่ากับ 0.25 p เฉยๆแปลว่า p ก็คือเท่ากับ320นิวตันโอเคดังนั้นจะตอบว่า p มีค่าเท่ากับ320นิวตันแล้วก็ fc หรือเมื่อกี้ผมผิด fc ผิดวะมันเลยผิด fc เท่ากับมิวc n c ป่ะมิว c คือเท่าไหร่วะมิว c คือมิว c โจทย์ให้มาไม่ใช่เหรอมิว c ให้ป่ะมิว c ให้มาคือ 0.5 ด้วยนะ n c คือเท่าไหร่วะ n c คือ n c คือ400
ไม่ใช่ผมคิดตรงนี้ไม่ได้ผมคิดผิดจริงๆผมคิดผิดจริงๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคิดไม่ผิดนี่อ๋อนักเรียนผมขอโทษผมเข้าใจละสรุปนะครับสรุปคืองี้คือในรูปเนี้ยในข้อนี้นะครับมันค่าแรงตัวเนี้ยมันคือ240นิวตันเป็นแรงจริงนะครับเป็นแรงจริงแต่ว่าถ้าสมมติว่า FC ตัวเนี้ยมันคือ μ CNC ตัวเนี้ยคือ200นิวตันหมายความว่าในกรณีนี้เนี่ย FC มีค่าเท่ากับ240เมื่อกี้กรณีผมคิด FC เท่ากับ200เนี่ยผมคิดในกรณีที่มันเป็นค่า200นิวตันเป็นค่าแรงสุดท้ายก่อนที่มันถ้าสมมติว่าออกแรง 199.9 นิวตันเนี่ยวัตถุจะไม่เคลื่อนที่เพราะแรงเสียดทานมันยังคงทำอยู่ก็คือ200นิวตันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกแรงมากกว่า200นิวตันขึ้นไปวัตถุจะเคลื่อนที่ดังนั้นรูปเนี้ยข้อเนี้ยวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นผมขอสรุปดังนี้แล้วกันนะครับผมขอสรุปใหม่เนาะเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะครับผมขอสรุปใหม่ตรงนี้ฟังใหม่นะขอโทษนะขอใหม่นะเราหาแรงตัวนี้ออกมาเพื่อเราจะหา NB ขึ้นมาและหา FB ตัวนี้ออกมานั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่อนไม้ตัวนี้มันมี FB ที่มีแรงเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามมันมีค่า NB ที่มีทิศขึ้นไอ้นี่มีทิศลงทิศทางตรงข้ามดังนั้นจากที่เราทำออกมาเราจะได้ออกมาว่า FB ตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับเมื่อกี้ผมหามาแล้ว FB เท่ากับเท่าไหร่นะ FB เท่ากับคิดใหม่ก็ได้ไหม FB เท่ากับFB เท่ากับ μ BNมิว b คือเท่าไหร่มิว b คือ 0.2 0.2 คูณ400เท่ากับ80นิวตัน fb ตัวนี้คือ80นิวตันเรารู้ประมาณนี้แล้วเนาะลบก่อนอุ้ยลบก่อน fb คือ80นิวตันโอเคเนาะทีนี้เรามาแทนค่าสมการให้ขวาเป็นบวกซิกมา fx เท่ากับ0เราจะได้ว่าอะไรบ้างเราจะได้ว่า p ลบกับ fb ลบกับ fc เท่ากับ0ซึ่ง p ตัวนี้ลบp ตัวนี้ลบด้วย80ลบกับ fc เท่ากับ0สมการนี้เรายังหาไม่ได้สาเหตุเพราะว่ามันติด2ตัวแปรติดไว้เป็นสมการที่1สมการที่2คืออะไรให้ขึ้นเป็นบวกซิกมา fy เท่ากับ0จะได้ว่ามีตัวไหนบ้างแกน y มี2ตัวคือมี nc ลบด้วย400เท่ากับ0 NC เท่ากับ400นิวตันเราได้ออกมาเลยว่า NC ตัวนี้คือ400นิวตันนะครับยังไม่ต้องไปสนใจยังไม่ต้องไปหา FC ตามนั้นเรามาเทคโมเมนต์ที่จุดตรงนี้เพราะว่ามันมีแรง3แรงผ่าน1ที่ผ่านคือแรง FC ตัวนี้จะหายไป NC หายไป400หายไปหายไป3แรงเลยจะได้ออกมาว่าเราเลือกเทคซิกมาโมเมนต์ที่ตำแหน่ง C เท่ากับ0จะได้ว่าอะไรบ้างจะได้ว่า3แรงที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงหายไปจะได้ว่า P คือทิศแรงนี้หมุนมาที่ C มีทิศทางตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมจะได้ว่าเป็นลบ P คูณด้วย 0.25 แล้วก็จะได้ว่าอะไรจะได้ว่า FB ตัวนี้หมุนมาที่ C ตัวนี้มีทิศทางเป็นไงตามเข็มนาฬิกาก็คือบวกด้วย FB คูณด้วย1เท่ากับ0จากนั้นเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่าเมื่อกี้ fb ผมรู้แล้วเนาะลบ p คือคูณ 0.5 บวกด้วย80คูณด้วย1จากนั้นผมจะได้แรง p ออกมาก็คือเอา p ออกมาเท่ากับ80หารด้วย 0.2 จะได้เท่ากับ320นิวตันแปลว่าแรง p ตัวนี้ผมเท่ากับ320นิวตันนะครับแรง p ตัวนี้ผมออกมาเท่ากับ320นิวตันทีนี้ผมสามารถเอาแรง P 320นิวตันตัวนี้ไปหาได้ก็คือผมจะหาค่า FC ออกมาได้เพราะอะไรเพราะว่าผมมาแทนตรงนี้เนาะ320ลบ FB คือ80ลบเขาเรียกอะไรนะแล้วก็ลบ FC เท่ากับ0
FC จะเท่ากับเท่าไหร่นะ FC จะเท่ากับ240แปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ย FC ตรงนี้เกิดก็คือมีแรงตรงนี้เกิดขึ้นมาเท่ากับ240ทีนี้จากสมการที่เขาให้มาเขาให้มาว่า FC ตัวนี้สามารถหาได้จากมิวถ้าเป็นกรณีของสแตติกนะครับสแตติก FC ตัวนี้จะเท่ากับมิว SN S ตัวนี้คือที่ตำแหน่ง C ด้วยจะได้ว่าเขาให้มาคือเท่ากับ 0.5 ทำไมคือ 0.5 นี่ง่ายให้มิว C มาตรงนี้คือ 0.5 ใช่ไหมครับก็คือจะได้ตรงนี้มาเป็น 0.5 แล้วคูณกับ N ตัวนี้คือ NC ตัวนี้ NC ตัวนี้มีค่าเท่ากับ400แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นกรณีสแตติกตรงนี้คือมีค่าเท่ากับ200นิวตันในกรณีที่มันจะไม่เกิดการเคลื่อนที่เมื่อ FC เนี่ยน้อยกว่า200นิวตันแต่พอดีในกรณีข้อนี้เราคูณแล้วเราคำนวณมาได้ FC คือ240นิวตันใช่ไหมครับแปลว่าวัตถุเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อนี้นะครับ ก็จะได้ตามนี้ออกมานะครับประมาณนี้เนาะโอเคผมขออนุญาตจบบทนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวบทต่อไปเราเจอกันครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ขอบพระคุณมากครับแล้วก็ถ้ามีคำถามกรุณาส่งคำถามเข้ามาที่ในไลน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าผมตอบได้ผมจะมาตอบให้นะครับถ้าผมตอบได้ผมจะมาตอบให้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ